ารวินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุดยาลม300จำพวกตำรับยาโบราณช่วยกระตุ้นเลือดลมในระบบการไหลเวียนเสริมธาตุไฟและลมให้กับผู้สูงวัยและเสริมระบบทางเดินอาหารเคลื่อนตัวดีขึ้น สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนิว s อันะคะประจำวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันพฤหัสแบบนี้อยู่กับทางด้านของพี่นพรัตนสุขสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็แน่นอนอยู่กับดิฉันอุสณีเอกอุสณีและมาในวันที่เหลือเชื่อนะไม่คิดว่าจะได้เห็นหมายจับที่เมื่อวานก็ยังใช้คําว่าภรรยาของบิ๊กตํารวจแต่วันนี้ก็เปิดหน้าหมดแล้วนะคะว่าเป็น หมายจับที่ออกมาโดยสารอาญาพระขนงอนุมัติหมายจับคุณสิรินัดดาหักพานครับภรรยาบิกโจกแล้วข้อหาร้อยแรงมากข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหาสถานซึ่งอาจจะเป็นข้อหาที่เหมือนคนอื่นจะมองว่าเบานะแต่คนเป็นระดับภรรยาของอดีตบิกตำรวจที่เคยเป็นแคนดิเดตพบตลครับคุณพี่ครับเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงอะเป็นไปแล้วครับ่เป็นไปแล้วนะเออ แล้วก็เข้าเคหาสถานบุกรุกเข้าเคหาสถานด้วยใช่นะฮะนะฮะก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆเออนะว่าทําไมเรื่องนี้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้นะครับก็ตกลงในช่วงตอนเย็นๆที่ผ่านมาน้องเห็นไลายช่องก็ยังไลฟ์สดติดตามช่วงที่คุณสิรินาเนี่ยหลังจากถูกออกหมายจับก็ชิงใช้กลยุทธ์ในการขอเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่าไปถูกจับข้างนอกถูกไหมเขาก็มาติดต่อขอเข้าพบทางด้านของ พนักงานสอบสวนของสพพระขนงมารถเทสลาสีดำนะคะพร้อมทนายความหนึ่งคนซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่อาจารย์พิเศษซึ่งเป็นอาจารย์สาวโรงเรียนในร้อยตำรวจสัมพันธ์เป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สอนอพระขนงให้ดำเนินคดีซึ่งทรัพย์สินที่ถูกระบุว่าเป็นสิ่งของที่ถูกลักไปเนี่ยก็เป็นทองคาบวกกับเงินรวมมูลค่าเกือบเกือบล้านบาท สถานที่เกิดเหตุคือคอนโดมิเนียมซอยสุขุมวิท1์1้อนะคะนี่พอเจ้าตัวมาช่วงบ่ายปรากฏนักข่าวพยายามที่จะขอสัมภาษณ์เขาก็ไม่ได้ค่อยใส่ใจเรื่องอื่นเลยคุณพี่พเขาใส่ใจเรื่องมันจริงหรือเปล่า,วาความสัมพันธ์อย่างนั้นอะย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปดูช่วงหนึ่งเพราะคุณศิรินดาเนี่ยปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์ทุกประเด็นไปฟังค่ะสรุปเรา ยังไงครับพี่เรื่องจริงคไม่เป็นเรื่องจริงค่ะถ้าเกิดว่าอะไรที่เสียหายหรืออะที่ขอมอบให้ทนายเรื่องต้นสังหารที่เกิดนะทนายในที่่เป็นกรณีแบบนี้พี่ก็เดี๋ยวขอให้ทนายนะคะเรื่องถ้าเกิดเสียหายหรืออะไรที่ขอมอบที่เป็นทนายนะคะประเด็นเรื่องอีกจานแต่มาทีวินล็อกวินล็อกต้นแม่ล็อกประเด็นเรื่องอีกจานนี้เราได้มาได้ยังไงครับพี่ พี่เขาที่เป็นธงนะคะคาเาที่เขาอางวามขอของไม่กับพี่ขอเรื่องี่การมีสักสีที่ทงคอะไรอ่ะับแต่เยืนยันแ้จริงว่าไม่ได้เป็นามงติงใช่ไหมครับพี่เขาเบิ้ต้นมีการแต่งแล้วก็ได้คุ้กั เขาอคะคะครับพี่อยากใเรื่องถูกกระสอบที่เขากลับอ้างนี้มาตกลงมนเป็นโอ้โหนี่ประเด็นที่เขาถามบ้างนะพี่หลายๆคาก็ฟังแล้วก็น่าตกใจยกตัวอย่างเช่นตกลงเข้าไปในห้องเขาทําไมนะแล้วคียการ์ดเนี่ยตกลงเป็นการขโมยไปหรือได้ไปได้ยังไงนะคะถามว่าประเด็นเรื่องการขโมยของเจ้าตัวตอบเพียงว่าไม่ได้เป็นนะคะเออถามเรื่องประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวอ๋อ กับสามีคู่กรณีอันนี้ถึงตอบว่าไม่ได้เป็นนะคะไม่ได้คือพูดง่ายไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับสามีของคู่กรณีแล้วก็บอกว่าอะไรที่เสียหายเนี่ยจะมอบให้ทนายเป็นผู้จัดการครับทีนี้ประเด็นปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องนี้เนี่ยมันถูกเปิดเผยออกมาโดยมีผู้เสียหายนะฮะไปออกทีวีนะครับในสักสองรายการมั้งฮะก็ เมื่อวันวันสองวันที่ผ่านมาหรือสามวันเนี่ยนะฮะก็เป็นประเด็นขึ้นมาโดยเปิดประเด็นก็คือเรื่องของการที่ภรรยาของอดีตบิ๊กตำรวจะนะไปมีสัมพันธ์นะลึกซึ้งกับสามีของผู้เสียหายนะครับก็เปิดเผยหมดว่ามีกล้องที่ถ่ายไว้นะฮะแต่ยังไม่ได้เอาออกมา เผยแพร่นะฮะแล้วก็มีทรัพย์สินหายไปด้วยะนะฮะก็เป็นเรื่องที่สร้างความตื่นตะลึงว่าตกลงแล้วเนี่ยนะภรรยาของอดีตบิ๊กตำรวจนี่คือใครจนท้ายสุดก็มาทราบว่าเป็นคุณสิรินัดดาหาักพานะนะหลังจากที่มีการแจ้งความนะครับที่สนพระขนงนะแล้วอย่างรวดเร็วนะครับก็ มีการออกหมายจับในวันนี้ะนะฮะหลังจากการออกหมายจับแล้วเนี่ยเหมือนว่าสองฝ่ายเนี่ยจะมีการติดติดตามความเคลื่อนไหวของกันและกันนะฮะก็รู้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะฮะก็มามาชิงมอบตัวก่อน<ช>นะครับ<ช>ไม่ให้มีการไปตามจับกลุ่มนะครับส่วนคนที่สำคัญที่ควรที่จะออกมา ในเหตุการณ์นี้ก็คือบ mm hmm. ิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุเชษฐ์ถักพานซึ่งเป็นสามีของคุณสิรินด,ดานะ,ะแต่นี่เวลาล่วงเลยไปก็เจ็ดแปดชั่วโมงแล้วหลังจากที่มีหมายจับออกมาหมายจับนี่ก็น่าจะออกมาตอนประมาณสักช่วงบ่ายสองของวันนี้นะฮะ,ะแต่ถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากบิ๊กโจ๊กแต่อย่างใดเมื่อกี้พี่นะครับ กล้องกระแทกหน้าเลยใช่ครับโอ้โหเต็มเต็มเลยนะมาดามคุ้กิฟนะนี่ถือว่าเห็นหน้ากันสดๆนะสดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมาดามคุ้มกิฟเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ออกงานเท่าไหร่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นในงานพิธีการใหญ่ๆนะหรืองานไปทําบุญวัดอะไรต่างๆที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยพาไปด้วยนะก็จะแต่งหน้าแต่งตาแบบเป็นอีกแบบหนึ่งแต่นี่เห็นชัดๆนะฮะว่าตัวจริง เสียงจริงของภรรยาของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้ก็มาวิเคราะห์ถึงว่าห้องคอนโดเนี่ยะนะฮะทำไมด็อกเตอร์สิริณัดดาเนี่ยม,มีคีการ์ดเข้าไปได้ออนะครับรเรื่องนี้เนี่ยที่ฟังมาก็มีเล่ากันว่านะคอนโดห้องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของ ของพันตํารวจโทที่เป็นเจ้าของห้องแต่อย่างใดไม่ใช่ของผู้ชายไม่ใช่ของผู้ชายออนะฮะก็เป็นคอนโดที่บอกกันว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยมาอยู่ตรงนี้นะเ,เคยเมาเก็บข้าวเก็บของตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นคอนโดที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยซื้อมาซื้อต่อจากเพื่อนมาซื้อต่อจากคนรู้จักมาแต่ยังไม่ได้โอน เปลี่ยนชื่อทางทะเบียนะนะมันก็เลยไม่ได้ปรากฏชื่อของพลตุรจเอกสุรเชษเป็นเจ้าของหรือคุณสิรินด,ดาภรรยาเนี่ยเป็นเจ้าของแต่อย่างใดนะแต่การอยู่อาศัยเนี่ยนะครับก็ด้วยที่ดออรอเอรด,อดอเรสิรินด,ดาเนี่ยนะเขาเป็นดเรนะดอรสิริน,ะด,รนด,ดาเนี่ยก็รู้จักกับพันตำรวจโทคนนี้นะ ตอนที่ไปเรียนด็อกเตอร์ด้วยกันเรียนปริญญาเอกด้วยกันที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวย่านลังสิตนะฮะสมัยนั้นคุณสุริตดายังไม่ได้แต่งงานกับบิ๊กโจ๊กและบิ๊กโจ๊กก็ไปเรียนด้วยนะฮะเป็เพ่าที่ว่กัน3มคนนะครับสามคนก็เจอกันที่นั่นนะที่นั่นก็เราก็ไม่รู้ว่าใครจีบใครนะฮะบิ๊กโจ๊กจีบ คุณสุรินดาแล้วพันตำรวจโทรคนที่จะจีบด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะนะแต่เจอกันนะครับแล้วจนท้ายสุดเนี่ยคุณสุรินดาก็แต่งงานกับบิ๊กโจ๊กเมื่อเมื่อปี56นี่เองก็เท่ากับว่าย่าง11ปีไม่ได้นานเลยนะค่ือว่าสองคนนี้แต่งงานกันช้านะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยดรศิรินดาเนี่ยอายุห้าสิบนะฮะห้าสิบ ห้าสิบปีพอดีนะครับเพราะว่าเขาน่าจะเกิดปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะห้าสิบปีส่วนบิ๊กโจ๊กก็ห้าสิบห <54, 55. S 1> ้าห้าสิบสี่ห้าสิบห้าก็แสดงว่าเพิ่งมาแต่งงานตอนที่กําลังกําลังมีมีแสงใช่ไหมคุณบิ๊กกำลังมีแสง<จ>กำลังลังกำลังมีแสงก็บิ๊กโจ๊กยังไม่มีแสงสักเท่าไหร่นะตอนนั้นเนี่ยตอนปีห้าหกที่บิ๊กโจ๊กก็ยังเป็นเป็นรองผู้การอยู่ รองผู้บังคับการก็อยู่ในยศพันตำรวจเอกกาลังจะเข้าละกำลังจะเข้าแบกำลังจะเข้าไปหาลุงป้อมแล้วก่อนหน้ายังยังไม่ได้เข้าด้ยซ้าเพราะว่าหลังปฏิวัติลุงป้อมไม่มีอํานาจบิ๊กโจ๊กถึงปรากฏตัวไปอยู่กับลุงป้อมโดยที่พันพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะอดีตผู้บัญชาการตำรวจเอกชาตินส่งไปประสานงานนะ ส่งไปประสานงานแต่ในท้ายที่สุดไม่ทราบเป็นอะไรบิ๊กโจ๊กกับพลตุรุเอกจากทิพก็ไม่ถูกกันออนะบิ๊กโจ๊กเป็นฝ่ายที่ไปยื่นนะออฟ้องพลตุรุเอกจากทิพในคดีไบโอเมตริกกับรถอัจฉริยะนะฮะโดยกล่าวหาต่างๆนานาว่าพลตุรุเอกจากทิพชัยยินดาเนี่ยออมีการทุจริตแต่จริงแล้วเนี่ยพอผลปรากฏออกมาเนี่ยก็ ทางพลต u ร m o เอกจากทิพย์เนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ในทุกประเด็นว่ามันจะใช้อำนาจในการสแสวงหาประโยชน์หรือทุจริตแต่อย่างใดแต่พลต u ร m o เอกจากทิพย์เนี่ยโชคไม่ดีนะก็ตรงที่ว่าปปชเนี่ยอยู่ในมือของกลุ่มวิกโจ๊กในขณะนั้นนะตอนนี้ก็กําลังจะต่อสู้เพื่อหาความถูกต้องชอบธรรมอยู่ะนะครับก็วิกโจ๊กก็พงกาดขึ้นมานะในช่วงปี 2,558นะที่2ปีหลังแต่งงานอสองปีหลังแต่งงานนี่เองนะก็ถือว่าด็อิร์ิลีนัตดาเนี่ยมีสายตาแหลมคมนะที่เลือกผู้ชายได้ถูกตัวนะครับตอนนั้นมี2ตัวเลือกใช่ไหมอ่ก็คงจะประมาณนั้นนะเพราะว่าต่งคนต่างโสดเนี่ยใช่ไหมฮะส่วนพันตำรวจโทรนี่จะโสดหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับก็บิ๊กโจ๊กก็โสดทางคุณสลินัดาก็โสดก็ แต่งงานกันนะฮะตอนนั้นก็ได้คอนโดนี้มาแล้วก็มีการเก็บรักษาทรัพย์สินอะไรไว้แต่พอบิ๊กโจ๊กเนี่ยพาง,งาดขึ้นมานะฮะอะไรก็มาหมดก็มอบบิ๊กคอนโดอันนี้เนี่ยนะอยู่ในย่านที่จนๆหน่อยเนี่ยให้กับคุณสิรินด,ดาเป็นผู้ดูแลจนๆน,นะสุขสุมวิทไหนึ่งก็คุณสรินดาก็ดูแลออคอนโดนี้มาโดยตลอดนะแล้วก็คงจะมอบให้ พันตำรวจโทรคนนี้เนี่ยมาอยู่อาศัยได้อ๋อไม่น่าเพราะฝั่งของผู้กล่าวหาเนี่ยเขาก็เขาก็เต็มที่เลยว่าเนี่ยเป็นคอนโดของสามีเขาอ,อเขาไม่ใช่ของเขาใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นของสามีเขาหรือไม่แต่สายข่าวที่ผมพูดคุยมาเนี่ยที่น่าเชื่อถือนะอออก็ยืนยันว่าคอนโดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวิจโจ๊กช่วยเพื่อนซื้อต่อมาในสมัยที่ยังเป็น พันตำรวจเอกอยู่นะก็ไม่ได้ว่า,าไม่ได้ที่จะคิดครอบครองจริงๆจังนะก็ช่วยเข้ามาซื้อมาแล้วหลังจากนั้นมาพอพังอาดขึ้นโอ้มีอะไรเข้ามามีอำนาจวาสนามีผลประโยชน์อะไรต่างๆมากมายมิโจก็ไปนอนคอนโด98ที่เพลินจิตตารางเมตรละล้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่างที่เป็นข่าวมาแล้วส่วนคอนโดนี้มีความสัมพันธ์ตรงที่ว่า คุณกุ๊บกิ๊ตเนี่ยเป็นคนดูแลนะก็มอบหมายตรงนี้ไปเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยเขาเชื่อมโยงไปถึงว่าหลังจากที่มีการตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กตอนที่บิ๊กโจ๊กถูกกล่าวหาครั้งแรกเนี่ยนะก็คือประมาณเดือนกันยายนปี2566รเนี่ย<ช>นะ<ช>ก็มีการเข้าไปตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กที่ซอยวิภาวดี60นะฮะ แต่การตรวจค้นครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการตรวจแบบเป็นพิธีการเท่านั้นเองคือคณะตํารวจที่ไปเนี่ยเข้าไปจริงแต่ไม่กล้าที่จะเข้าไปตรวจค้นอย่างเป็นระบบนะก็ทําให้อของหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยถูกโยกย้ายออกมานะครับในภายหลังก็คือมันมีของอะไรโยกย้ายออกมาจากบ้านเป้าหมายตรงนี้นะออกมาก็มีส่วนหนึ่งที่มาเก็บไว้ที่ คอนโดกรีนแห่งนี้ในร้อยในซอยสุขุมวิทร้อยหนึ่งนะครับก็เป็นที่มาของถุงสีรุ้งที่ห้าใบนะถุงสีรุ้งห้าใบเนี่ยนะก็ทางทีมสืบของตำรวจนครบาลบอกว่าได้นำมาจากบ้านของบิ๊กโจ๊กนะฮะ ที่ซอยสุขมวิทไอซอยวิภาวดีหกสนะมาตั้งนานแล้วแล้วมาเก็บไว้ซ่อนไว้ที่นี่นะแต่ถุงสีรุ้งเนี่ยก็ถูกค้นพบอีกทีก็ตรงที่ผู้หญิงที่เป็นภรรยาของพันธุ์รโทผู้ครอบครองห้องนี้เนี่ยอบอกว่าภายในเนี่ยมี มีเงินสดมีเงินสดใบละพันเนี่ยเป็นปึกๆเป็นปึกๆอยู่ถึงไหมเขาบอกว่าถึงพันล้านคุณพี่ว่าถึงไม่ถึงฮะไม่ถึงก็ประมาณน่าจะไม่เกินร้อยล้านไม่เกินร้อยล้านถุงหนึ่งก็คงจะจะยัดได้จริงๆนะก็สัก30ล้าน25ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันมันเป็นถุงที่ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมอย่างที่เราเห็นกันเป็นประจำเวลาเราไปโบเบ้แล้วเราสับโบเบ้หรือสำเพ็งอะไรพวกนี้ แล้วถ้าใส่มากมันก็รับหนักไม่ไหวน,าหานะก็เป็นประมาณนี้ก็ประมาณร้อยกว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตัวนี้เนี่ยมันทําให้เกิดเงื่อนงำเกิดขึ้นมานะของคดีนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยอคอนโดอันนี้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายของการที่จะถูกเข้าไปตรวจค้นนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีบัญชีลึกลับเนี่ย จ่ายเงินเป็นค่าน้ำค่าไฟให,ให้กับอคอนโดห้องนี้นะมันก็ไปปรากฏในผลก,การสืบสวนสอบสวน<ะ>ของเจ้าหน้าที่นะแต่กำลังจะตรวจค้นอยู่ดีๆปปชกับดึงคดีไปรับผิดชอบเองอก็เท่ากับว่าตำรวจเนี่ยหมดอำนาจในการที่จะเข้าไปสืบหาพยานหลักฐานนะหมดอำนาจในการที่จะทำคดีนี้จนป่านนี้แล้วปปชก็ยัง ไม่ได้มีคำตอบลงมาว่าการทำคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะใครจะเป็นผู้ทำแน่นะปปชจะทำเองหรือจะส่งกลับมาให้ตำรวจทำนะแล้วความคืบหน้าเป็นอย่างไรอต่ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะแต่ผลปรากฏว่าถ้าหากว่ามีเรื่องที่มีการซุกซ่อนเงินไว้ในคอนโดแห่งนี้นะเป็นจำนวนนับสิบล้านบาทแล้วเกี่ยวข้องกับ ภรยาของบิ๊กโจ๊กเองนะฮะมันก็จะถูกเชื่อมโยงไปถึงว่าอันนี้เนี่ยเป็นสมบัติที่ได้มาจากการรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์หรือไม่นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่จะมีการขยายความกันต่อไปนะครับเลยเป็นที่มาที่เมื่อวานคนไปตั้งข้อสังเกตกรณีพลตำรวจโทรไตรลงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการสานักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ของสตชเนี่ยลงไปเก็บหลักฐานด้วยตัวเองอใช่ไหมคะคุณพ,พี่ไปตรวจวัตถุพยานในคอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุนักข่าวไปให้สไปขอสัมภาษณ์ท่านบอกว่าผลการต,อต่อตรวจสอบณนขณะนี้เนี่ยหลังจากเก็บหลักฐานไปเมื่อวานได้ส่งให้พนักงานสอบสวนแล้วก็ได้มีการส่งกลับมาทางพทออเพื่อตรวจสอบ DNA ลายนิ้วมือแฝงและจะมีการดําเนินการตามระเบียบต่อไปเมื่อถามว่าระยะเวลาการเข้าตรวจสอบมาล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วหลังเกิดเหตุเป็นอุปสรรคหรือเปล่า พลตารวจโทไตรลงบอกว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าตัววัตถุพยานมีการปนเปื้อนจากหลากหลายบุคคลที่เข้าไปแตะต้องทั้งกระเป๋าที่ผู้กล่าวหาอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหานําม,มาทิ้งไว้นะแล้วก็รวมไปถึงถุงสีลุง้งเอกสารภายในของที่อยู่ข้างในซึ่งผู้กล่าวหาก็อ้างว่าได้มีการหยิบออกมาดูเรียบร้อยแล้วและห้องในที่เกิดเหตุได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเมื่อเดือนสิงหาคมจนถึงเมื่อวานที่เข้าไปตรวจเป็นระยะเวลาที่ห่างกัน ปัจจัยเรื่องเวลาสภาพแวดล้อมสภาพอากาศมีผลต่อการตรวจว่าจะพบหรือไม่พบความสมบูรณ์แบบของเส้นลายมือแต่ยืนยันว่าจะทําอย่างมีมาตรฐานและรวดเร็วที่สุดนักข่าวก็พยายามไปถามบอกว่าโอ้โหระดับท่านไตรลงลงพื้นที่เองเลยเออมันมีในยะอะไรประมาณนี้ก็พี่คุณไตรลงนี่ก็เป็นทีมงานที่ทําเรื่องของคดีบ ok ิ๊กโจ๊กนะฮะเพราะว่าเป็นคนไปตรวจค้นที่บ้านบิ๊กโจ๊ก วิภาวดี60ด้วยเขามองเป็นคู่กรณีอ่าเป็นคูก่กรณีเลยเออนะอ,อ่าอ,อ,อันนี้นเด็ดถุงที่ว่านี้ออนะแล้วมีกระป๋องกระเป๋าด้วยด้วยนะออตัวคุณไปตัวของออพลตารวจโทไตรรงผิวพันธ์ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแม้จะเป็นคดีลักทรัพย์แต่ในภาษาของตํารวจเขาถือว่าคดีนี้เป็นคดีสําคัญเป็นคดีที่น่าสนใจเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของพี่น้องสื่อมวลชนถือเป็นคดีสําคัญก็ต้องมีในตำรวจชั้นผู้ใหญ่มากํากับในการพิสูจน์หลักฐานได้มีการสั่งระดมทีมพิสูจน์หลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ที่จะมาดูเรื่องเทคนิคโทรศัพท์และกล้องวงจรปิดส่วนประเด็นที่มีกระแสะข่าวว่าเงินที่อยู่ในกระสอบเกี่ยวข้องกับการไปแตะอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะพลตำรวจโทไตรลงบอกว่าในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนสอบสวน จะเข้าไปดําเนินการสืบสวนสอบส,สวนต่อเพื่อหาความเชื่อมโยงครับอ่าเมื่อเช้าหมือหมาแก่ก็เล่นประเด็นนี้เลยนะก็หมาแก่ก็เล่นเล่นประเด็นอย่างซื่อสัตย์ต่อ,อกลุ่มของบิ๊กโจ๊กอยู่เหมือนเดิมนะก็บอกว่าผก็นึกว่าซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพไม่แน่ใจเรื่องวิชาชีพไม่แน่ใจแต่ความซื่อสัตย์กับบิ๊กโจ๊กเนี่ยหมาแก่มีเต็มร้อยเต็มร้อยนะคุณพี่หมาแก่เขาบอกว่า ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยมีหมายจับเยอะมีหมายจับเยอะนะะเออก็ผมก็ไปถามนะฮะถามตำรวจว่าเอาแล้วทำไมไม่จับผู้หญิงคนที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะถ้ามีหมายจับม่จับ่ะเออทำไมมีหมายจับอย่างหมาแก่บอกแล้วทำไมไม่จับก็เพราะมันไม่มีตำรวจบอกก็เพราะมันไม่มีเพราะหมาแก่เนี่ยพูดอะไรก็ได้นะตามที่มีข้างบนสั่งมาเออ ซึ่ง oh. พูดจริงพูดเท็จอะไรก็ไม่รู้นะพระหมาแก่เนี่ยก็เป็นผู้ที่ทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ไงนะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ตกับบิ๊กโจ๊กกับกลุ่มบิ๊กโจ๊กนะมันก็จริงของตํารวจเขา,าถ้ามีหมายจับเนี่ยเขาจะมาเดินคอเคลียอะไรกันไม่ได้จะมารับแจ้งความอะไรไม่ได้คือไปโรงพักปุ๊บเขาเปิดปุ๊บนางนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เขา จับทันทีเพราะว่าหมายจับมันก็จะออนไลน์ออกมาอ้างว่ามีหลๆอย่หมายจับด้วยนะครัถ้าเป็นจริงมันไม่น่ารอดใช่ไหมคุณพี่ครับนะเอแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องคดีความกันบ้างนะคือเขาเป็นนักธุรกิจมาก่อนนะปัจจุบันก็อายุก็คงจะประมาณ50ปีแล้วนะก็ผ่านชีวิตการทำงานการทำธุรกิจมาเป็นธรรมดานะก็อาจจะมีเรื่อง ฟ้องร้องกันอะไรกันแต่ไม่ถึงกับมีหมายจับนะฮะม,มีอีกอันหนึ่งที่มีมีนายตำรวจออกมาให้สัมภาษณ์นะบพบตรนะคุณพี่เดี๋ยวขอ,อนิดนึงแล้วกันครับบิ๊กตายเนี่ยนะคะออกมาให้สัมภาษณ์โอ้โหนยเป็นประเด็นนะบอกว่าบิ๊กต่ายยอมรับคดีเมียบิ๊กโจ๊กทำประชาชนเอือมระอาเสื่อมศัทัทธาของตำรวจนะทางด้านของบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิจรัตน์เพชรผู้อุปการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีที่ มีผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดภรรยาในพลตำรวจสข้อหาลักทรัพย์บอกว่าเท่าที่ตนได้รับรายงานมีการแจ้งความร้องทุกข์คดีลักทรัพย์แต่เรื่องนี้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเนื่องจากเป็นความผิดส่วนบุคคลการร้องทุกข์กล่าวโทษผิดถูกก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายส่วนกรณีที่ข้าราชาการตำรวจลรแล้วไปมีมค,ความสัมพันธ์กับภรรยาคนอื่นก็ว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายเช่นกันซึ่งมีเรื่องของอาญาและวินยัยนอกนั้นก็ยังไม่แสดงความคิดเห็น โดยพบตรกล่าวว่าที่ผ่านมาตนพยายามยกระดับความเชื่อมัน่นสร้างภาพลักษณ์ให้ดีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพี่น้องประชาชนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลับทําให้เกิดความรู้สึกเอื่อมระอาเสื่อมศรัทธากับตํารวจคุณพี่ก็เป็นหน้าที่ของพบาตรออออที่จะพื้นฟูศรัทธาออของประชาชนกับตํารวจต่อไปออนะก็อย่าสํารอย คนเก่าก็แล้วกันนะคือซับรอยคนเก่าคืออะไรเฟลลี่อย่างเดียวแล้วก็อะไรต่างๆนานาที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการให้ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเลยนะกับทําเรื่องในทางตรงกันข้ามทั้งสิ้นนะก็บิ๊กตายก็คงจะไม่ใช่คนอย่างนี้นะครับก็ฝากสังคมไทยไว้ด้วยนะตำรวจก็ต้องพยายามที่จะทําหน้าที่ตำรวจเพื่อ ปกป้องพิทักษ์ความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ต้องทําตัวให้เป็นผู้สุจริตชนนะอย่าเห็นผลประโยชน์จากอํานาจที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยนะครับเป็นเรื่องหลักนะกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการใช้อํานาจที่ไม่ถูกต้องอบิดเบือนนะแล้วก็ไปทุจริตหาผลประโยชน์มากมายนะ จนกลายเป็นวิบากกรรมในวันนี้ะนะครใช่เอาละเราจบเรื่องของบิ๊กโจ๊กไว้เท่านี้ก่อนเราจะพักกันสักรู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเราจะไปพูดคุยประเด็นที่กําลังเป็นประเด็นร้อนว่าด้วยเรื่องของคดียุบพ,พักเพื่อไทยและการเ,าเข้าไปเกี่ยวข้องของคุณทักษิณในลนักษณะที่ไปบงการไปสั่งการนะไปครอบงํามีความเห็นจากนักกฎหมายมากมายซึ่งท่านที่กาลังจะคุยกับเราช่วงหน้าเนี่ยก็ท่านก็ เป็นนักกฎหมายนักกฎหมายมหาชนที่ท่านจะมาตีความให้ฟังว่าอย่างเนี้เอาผิดได้หรือยังนะเพราะคนหลายท่านเนี่ยหลายท่านก็ออกมาทำนองว่ามันเอาผิดได้แล้วเออนะอยากจะให้หลายหน่วยง,งานขยับในเรื่องนี้เดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าครับ